ังเสียงประชาชนค่ะให้ฟังเสียงประชาชนที่เทคะแนนให้พรรคที่มีอันดับหนึ่งนะคะย้ำเย็นเน้นย้ำคำนี้แหละให้ฟังเสียงประชาชนรู้สึกยังไงกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้คะก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดคาดค่ะเพราะว่าก็คือคนไทยก็อดทนมานานแล้วก็คงอยากที่จะให้ประเทศเจริญได้แล้วค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยผิดคาดเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลัวจะเป็นแบบปี62รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ยินดีเพิ่มปิติมากเลยคือรู้สึกว่าก็มีบรรยากาศของการเหมือนตีกันใน Twitter เหมือนกันระหว่างพรรคส้มกับพรรคแดงเนาะแต่ว่าเราที่ก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตทั้งสองฝั่งแบบให้มันเป็นประชาธิปไตยชนะก็รู้สึกว่าก็เป็นสีสันใหม่ๆที่เราได้เห็นว่าถ้าเกิดมันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดภาพแบบนี้ให้เราเห็นมากขึ้นไม่ใช่แค่มันเป็นการต่อสู้ระหว่างแบบประชาธิปไตยกับเผด็จการก็ดีมากดีใจมากก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าพรรคก้าวไกลก็ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งแล้วก็คิดว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก็น่าจะได้เป็นนายกถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรที่มาขวากขวางรู้สึกผิดหวังครับตั้งใจว่าก้าวไกลน่าจะได้สัก300ที่นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกดีใจที่ประชาชนออกมาใช้เสียงกันแบบเยอะมาก 75% รู้สึกเรารู้สึกภูมิใจที่ฝั่งประชาธิปไตยเรามีความกระตือรือร้นมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบจริงๆอยากฝากอะไรไปถึงสวมั้ยอ่ะคะคิดว่าต้องฝากแล้วล่ะเพราะว่าคนเขาออกมาเรื่องเยอะอยู่แล้วอันนี้ถ้าแบบในความคิดหนูนะคะหนูรู้สึกว่าถ้าเขาอยากให้ประเทศเจริญเขาก็ต้องฟังเสียงของประชาชนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาเองก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้เหมือนกันก็คงอยากให้ประเทศเจริญเหมือนกันก็ฝากถึงสว250เสียงใช่ป่ะไม่มีอะไรจะพูดอ่ะแบบว่าเราก็รู้แหละว่าต่อให้เราพูดอะไรไปถ้าเกิดเขามีธงในใจอยู่แล้วว่าเขาจะเลือกใครก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเท่าที่ตามข้อมูลมาเนี่ยก็คิดว่า307ได้308ถึง309ที่นั่งเนี่ยก็น่าจะมีเสถียรภาพในการบริหารแล้วก็ตัดสินใจเสียงต่างๆในการโหวตในสภาก็คิดว่าภูมิใจไทยไม่น่าจะเข้ามามีเอี่ยวก็กลับไปอยู่กับพรรคตัวเองแบบกลับไปอยู่กับพวกตัวเองมาแล้วนะฝากถึงสวให้ฟังเสียงประชาชนค่ะคือประชาชนเขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะสวก็น่าจะเปลี่ยนตามมติของประชาชนบ้างนะแล้วเดี๋ยวอีกปีเดียวคุณก็จะครบวาระคุณก็จะไม่ได้อะไรอย่าให้ประชาชนเขามาสวดมนต์ตามอะไรอ่ะเวลาคุณออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือเราไม่ควรฝืนความรู้สึกของประชาชนในภาพรวมอะค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสวเขาจะอยู่กับเราแค่ปีเดียวแต่ว่าประชาชนนี้ต้องอยู่กับรัฐบาลและนายกที่เขาคาดหวังครับมันอย่างน้อยก็4ปีและก็ต่อจากนี้ที่เขาคาดหวังที่จะให้ประชาชนได้รับสิ่งที่เขารอคอยมากว่าโหออกมาเลือกกันกี่10ล้านคนนะครับกับสว250คนคุณควรชั่งน้ำหนักว่าประเทศนี้เป็นของใครเป็นของประชาชนหรือว่าเป็นของสวครับก็หวังว่าท่านจะมีสติและก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนจริงๆครับผม